าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่รักโลกเข้าสู่วงการรักโลกใช่ครับเป็นยังไงฮะก็เอาจริงๆผมเป็นคนที่ชอบเที่ยวธรรมชาติอยู่แล้วครับผมเป็นคนที่อยากจะเห็นธรรมชาติเนี่ยอยู่กับประเทศของเราไปนานๆครับผมแล้วพอเรามีแคมเปญดีๆแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยในแคมเปญCentral Robinson Love the Earth นี่ครับผมเราก็ตอบรับทันทีเลยเพราะเราก็อยากจะมาช่วยรณรงค์ทุกคนให้ช่วยกันรักโลกกันด้วยครับหลายคนเห็นรูปเราแล้วแบบโอ้โหเรากลับอยู่กับธรรมชาติช่างเหมาะสมมากดูเป็นเด็กแบบเจอสิ่งแบบแปลกๆนะอะไรครับตื่นตาตื่นใจอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบธรรมชาติอะไรพวกนี้อยู่แล้วด้วยวันที่แบ่งปันมอบต้นไม้ให้ไปปลูกกันที่บ้านด้วยใช่ครับผมใช่ครับผมแล้วก็วันนี้ก็มีการแจกต้นกล้าให้พี่แฟนคลับทั้ง100คนที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับผมก็จะได้เอาไปปลูกกันต่อนะครับไปสร้างพื้นที่สีเขียวให้ประเทศของเรากันด้วยนะครับฝากได้ครับผมก็ขอฝากเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมโครงการนะครับ Central Robinson Love the Earth กันเยอะๆนะครับผมก็จะมีที่ห้าง Central และ Robinson นะครับทุก10 สาขาทั่วประเทศเลยครับผมก็สามารถไปรับกันได้ครับทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับผมตลอดเดือนมิถุนายนนี้เลยนะครับโอ้เสียงหลงตรงนี้คิวละครแน่นแทบไม่ได้พักเลยนะครับอ๋อใช่ครับช่วงนี้ก็มีทั้งถ่ายละครแล้วก็ถ่ายหนังด้วยครับผมก็จะเกือบ7วันเลยครับร่างกายเป็นยังไงบ้างครับก็นิดหน่อยครับก็อาจจะพักผ่อนน้อยครับช่วงนี้หน้าตาก็อาจจะดูเพลียๆเพราะว่าช่วงนี้ก็มีคนทักเยอะเหมือนกันแบบดูเพลียๆง่วงๆนะก็ใช่ครับได้นอนประมาณกี่ชั่วโมงครับลูกตอนนี้ก็ประมาณ6ประมาณ6อันนี้คือเต็มที่คือ6ครับน้อยสุดใช่น้อยสุดก็คือไม่นอนเลยน้อยสุดก็ประมาณ4 3-4แล้วครับผมน้ำหนักลดไหมครับอะไรนะครับน้ำหนักลดลงไปไหมน้ำหนักลดไหมช่วงนี้ก็อาจจะมีลดนิดหน่อยครับก็ผอมลงครับรู้สึกว่าเสียงทุกไปพอสมควรใช่ครับทำงานมันเป็นหนี้ครับทำงานเป็นหนี้เลยเหรอครับผมแล้วเป็นจริงไหมอ๋อไม่ได้เป็นครับไม่เป็นครับผมแต่มันยังไม่ได้ส่งผลถึงสุขภาพถึงขั้นป่วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อยังครับตอนนี้ก็ยังสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ครับแต่ว่าก็จะพยายามรักษาสุขภาพให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่านี้แล้วกันครับอย่างวิตามินอะไรเงี้ยต้องบำรุงไหมครับกับก็มีกินบ้างครับผมมีอัดบ้างครับยังแข็งแรงยังพร้อมที่ออกมาทำงานเจอผู้คนได้อยู่ครับผมพร้อมครับพร้อมเจอทุกคนเหมือนเดิมเลยครับช่วงนี้เราเริ่มคลายล็อกเริ่มแต่ว่าออกงานอีเวนต์งานอะไรเริ่มมาได้ความสุขกับพี่เมย์บ้างครับอะไรนะครับเริ่มออกงานได้เริ่มออกงานเริ่มออกงานได้แล้วมาตรการเริ่มผ่อนคลายแล้วอ๋อก็โอเคนะครับก็ถือว่าดีเลยครับผมแต่ว่าเสียดายที่ว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ไปอีเวนต์เลยช่วงนี้ผมจะถ่ายละครกันหนักค่อนข้างเยอะครับผมนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าไม่ค่อยได้ออกอีเวนต์ถ่ายละครกันหนักอยู่ในกองเยอะแต่ว่างานโฆษณาอย่างแน่นงานเทนเดอร์อย่างแน่นก็มีมาเรื่อยๆครับก็ยังสามารถรับเพิ่มได้อีกครับรับได้อีกเหรอฮะเราได้อีกครับเหลืออะไรกับเราเหลืออะไรบ้างที่ยังถ่ายได้ก็รอบที่แล้วก็มีนะมีแชมพูก็ยังไม่มีครับอะไรครับอยากถ่ายอะไรอีกที่ก้นหนวดไหมครับก้นหนวดเข้าได้ที่ก้นหนวดอะไรพวกนี้ก็ยังเข้าได้อยู่นะครับผมแล้วหัวจดเท้ายังแสดงยังไม่ครบยังไม่ครบครับยังครับแว่นก็ได้นะครับเวลามีใช่ไหมคะถ้าติดต่อมาก็เดี๋ยวมีให้ครับนี่มีพรีเซนเตอร์ทั้งหมดเท่ากี่ตัวแล้วครับเท่าที่ถ้าจากของเก่าก็ประมาณ10ครับผมแต่ว่าก็อาจจะมีเพิ่มบางตัวนิดหน่อยแต่ก็อยากให้รอติดตามกันดูครับเพิ่มมาอีกหลายตัวไหมคะก็รอติดตามดีกว่าครับผมแล้วยังบอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้ก็อาจจะเซอร์ไพรส์แหละครับผมก็ถือว่ากระแสหวังว่าทุกคนจะเซอร์ไพรส์กันครับถือว่ากระแสยังดีนะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ตามกองละครเป็นส่วนใหญ่ใช่ครับพี่แฟนคลับทุกคนก็พยายามตามหาเราครับผมเพราะปกติเวลาเราถ่ายละครอะไรพวกนี้เราก็จะค่อนข้างเงียบในโลกโซเชียลพี่เขาจะแบบคอยตามคอยเล่นแท็กคอยอะไรให้ทำให้เราไม่เงียบด้วยครับก็คือออกแท็กตามหาเราว่าใช่ครับหายไปไหนใช่ประมาณคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยครับเราหนักใจไหมเพราะเหมือนเราหายไปไม่ได้เลยแฟนคลับเขาตามหาเราตลอดทุกครั้งเลยอ่ะก็ไม่หนักใจนะครับเพราะผมเชื่อว่าพี่แฟนคลับที่เขาตามเพราะคิดถึงแต่ว่าถ้าเราถึงเราติดงานจริงเนี่ยพี่แฟนคลับเขาเข้าใจครับเราจะอัพแบบโซเชียลอะไรบ่อยขึ้นไหมล่ะแฟนคลับได้รู้ความเคลื่อนไหวนิดนึงว่าเออเราอยู่ดีมีสุขนะจริงๆนี่ก็อัพบ่อยกว่าเดิมนะอาจจะน้อยอยู่แต่ก็พยายามบ่อยกว่าเดิมนะครับก็พยายามจะให้บ่อยมากยิ่งขึ้นแล้วกันครับเรียกว่าเราก็คือเหมือนเข้าไปคอยส่องแท็กดูว่าแฟนๆถามหาอะไรอย่างนี้ตลอดใช่ส่วนใหญ่เราจะชอบเข้าไปส่องแท็กใน Twitter ครับผมก็เลื่อนนางส่องทุกวันนะแปลว่าต้องมีอะไรอัปเดตทุกวันใช่ครับก็เห็นพี่ๆแฟนคลับรู้เรื่องอะไรเราก็รู้ด้วยครับใช่ครับ
ใช่ครับผมก็เรื่องบัวผ่านฟันยาวครับผมตอนนี้ก็ใกล้ถ่ายจบแล้วถึงเข้าป่าแต่ผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่ใหม่สำหรับเราแล้วเราก็เป็นคนที่ชอบแบบธรรมชาติอะไรพวกนี้อยู่แล้วการไปอะไรพวกนี้ก็คือเป็นเรื่องเหมือนกับเราไปสนุกมากกว่าครับผมอ๋อใช่ครับเพราะว่ามันเป็นซีนที่ต้องใช้ศิลปะการต่อสู้นิดนึงครับผมแล้วมันเป็นซีนต้องใช้ดาบครับแล้วพอถือดาบทั้งวันเนี่ยแกว่งทั้งวันมันก็อาจจะมีพองมีอะไรนิดหน่อยอ๋อแต่ไม่ได้เป็นแบบว่าอุบัติเหตุระหว่างกองถ่ายทำอะไรอย่างงี้อ๋อไม่ครับไม่การทำงานกับพี่แอนเป็นไงบ้างครับสนุกครับพี่แอนน่ารักครับผมคืออย่างกองบัวผ่านฟันยับเนี่ยเราก็จะไปแนวแบบคอมเมดี้เนาะเราก็จะไปแบบสนุกๆครับผมพอไปเจอพี่แอนเจอพี่จ้าเจอพี่ไฮหรือว่าเจอพี่ก๊อตจีเนี่ยในบรรดาแก๊งๆเนี่ยพอเขาอยู่ด้วยกันก็จะมีความแสบความสนุกครับผมทำให้กองมีเงียบเราทันเขาไหมครับทันทุกคนครับแต่จะไม่ค่อยทันพี่จ้าครับพี่จ้าเขาสุดยอดจริงครับพี่แอนเขาเป็นสายละลายพฤติกรรมอะไรเงี้ยอ่าใช่ครับทำงานกับเราเขาละลายใช้วิธีไหนละลายพฤติกรรมเราพี่แอนเอาจริงๆต้องบอกว่าผมดีที่ก่อนหน้าที่จะมาถ่ายเรื่องโบผันเนี่ยผมมีโอกาสได้ทำงานกับพี่แอนมาก่อนแล้วเราเลยมีโอกาสได้คุยได้แบบแลกเปลี่ยนความคิดกันอยู่แล้วพอมาเจอในโบผันก็เลยอาจจะเกรงน้อยลงกว่าเดิมแต่ก็ยังมีความเกรงอยู่แต่พี่แอนเขาพยายามชวนคุยนี่แหละครับทำให้เราแบบละลายพฤติกรรมแต่พี่แอนเขากังวลเรื่องบทนะเป็นไงบ้างจริงๆการทำงานมันอาจจะใหม่ด้วยครับสำหรับพี่แอนนะครับเท่าที่ได้ยินมาเห็นว่ามันใหม่สำหรับพี่แอนด้วยเพราะว่ามันจะเป็นแนวคอมเมดี้เราก็จะเห็นแบบพี่แอนในลุคแบบสวยๆหรือว่าจะเป็นแนวแบบดราม่าอะไรอย่างงี้ซะส่วนใหญ่ใช่มั้ยครับแต่นี้ก็จะมาเป็นแนวคอมเมดี้ก็อยากให้ติดตามกันผมรับรองว่าสนุกแน่นอนพี่แอนเก่งมากครับที่ถ่ายมาคอมเมดี้เค้าได้มั้ยพี่แอนคอมเมดี้ได้นะครับพี่แอนเอาจริงๆไม่ต้องพูดก็ฮาแล้วพี่แอนจริงเหรอจริงครับเดี๋ยวรอติดตามครับหมายถึงว่าอะไรแค่แบบพี่เค้าแบบว่าหน้าเฉยๆก็ฮาแล้วหรอฮาแล้วครับผมอยากให้ดูมากแล้วจะได้เห็นรูปแบบใหม่ของพี่แอนละงานนี้อะไรนะครับได้เห็นภาพลักษณ์ใหม่ของพี่แอนแล้วเรื่องนี้ใช่ครับผมถือว่าผมโชคดีมากเลยนะที่แบบได้ร่วมงานกับพี่แอนแล้วได้เห็นพี่แอนในมุมใหม่ๆแบบนี้เลยซึ่งแบบเป็นอะไรที่แบบแปลกตาผมมากครับจังหวะคอมเมดี้มันยากมั้ยกับพอเราต้องเล่นคอมเมดี้เต็มตัวยากครับยากผมว่าคอมเมดี้สิ่งที่ยากที่สุดนี่ก็คือเรื่องจังหวะเนี่ยแหละครับแต่ว่าดีที่เราได้พี่ย้อยกับพี่ตุ๋ยที่เป็นผู้กำกับกับ Executive Producer มาช่วยครับผมเค้าโหดเรื่องพวกมุกอะไรพวกนี้อยู่แล้วเค้าแบบคอยแนะนำทำให้แบบมันโฟลว์ไปเวลาถ่ายเอาเรื่องเปิดประเทศผ่อนคลายงานของแชร์ให้ฟังในโบผันนะครับในโบผันหูมันไม่น่าจะแชร์ได้เป็นสปอยเหรอเพราะว่ามันควรจะคุยกันสปอยก็อยากให้เราติดตามกันดีกว่าครับผมนั่นแหละครับกลัวจะไปสปอยพี่เขาเขาเริ่มเปิดประเทศแล้วอะไรอย่างเงี้ยแพลนไปต่างประเทศมีมาหรือยังแฟนกลับต่างประเทศเรียกร้องมานานมีแล้วครับผมตอนนี้ก็มีแพลนไปประมาณ 2-3 ประเทศแล้วครับก็มีทั้งไปจัดแฟนมีตก็มีแล้วก็มีไปทำงานด้วยก็มีครับในเอเชียเกาหลีหรือไอ้ตรงไหนบ้างเป็นประเทศก็เป็นในโซนเอเชียก่อนละกันครับผมใช่ไหมครับคร่าวๆจะเป็นช่วงประมาณเดือนไหนครับเพราะว่าเราก็คิวงานละครคิวหนังยังแน่นอยู่เลยอะไรเงี้ยใช่ครับผมก็อาจจะรอถ่ายมัดหัวใจยาสุตาให้จบก่อนสักเรื่องนึงครับแล้วก็อาจจะค่อยมาเคลียร์กันที่หลังว่าจะไปในช่วงวันไหนอะไรรอคิวให้มันรวมๆก่อนเนาะใช่ครับโอเคครับบรรยากาศเป็นยังไงครับก็ร้อนครับคือเหมือนกับสภาพอากาศไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ครับผมอย่างวันที่เราต้องถ่ายเอาท์ดอร์อย่างเงี้ยครับผมฝนก็จะตกหรือว่าวันที่เราต้องออกเรือแล้วเราต้องการแสงแดดเงี้ยเมฆก็จะครึ้มมาอะไรเงี้ยครับผมหรือว่าวันที่เราต้องออกกลางแดดแจ้งๆเงี้ยครับผมแดดก็เปรี้ยงเลยครับแบบไม่ค่อยมีเมฆเท่าไหร่อะไรแต่ก็สนุกดีครับใช่ครับก็มีพี่ๆแฟนคลับหรือว่าพี่ๆที่อาศัยอยู่แถวนั้นนั่นแหละครับผมพอเห็นพี่กองถ่ายมาเค้าแบบอุ๊ยพี่เจนนี่นี่อะไรนี่เค้าก็เลยถ่ายกันก็ไม่เกรงนะครับผมเพราะว่าเราก็โฟกัสกับการทํางานการถ่ายละครครับอันไหนครับชื่อเทรนด์ทวิตเตอร์เลยค่ะวันนี้อ๋อยังไม่ได้ดูเลยครับค่ะคือแฟนคลับก็ยังคิดถึงคู่ของมิวกับกัฟอยู่อะค่ะตอนนี้เราได้ติดต่อมิวบ้างไหมคะอ๋อช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยเลยครับผมเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบกันก็คือผมก็ถ่ายละครเยอะด้วยและอย่างพี่มิวเนี้ยเขาก็มีทั้งซีรีส์มีทั้งเพลงมีทั้งอะไรของเขาค่อนข้างเยอะด้วยครับผมโอเคขอบคุณค่ะ